กฎาคมนี้ขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ทำบุญหน่อยได้บุญนักทำบุญนักนักให้ได้บุญหลายหลายอายุวันโนสุขภาพสร้างบุญคือทางสว่างครับดับเศร้าหมองบุญคือรังคังเสบียงเลี้ยงประคองบุญคือช่องชี้ธรรมนบพบนิพพานนิธิบุญหนุนนำผู้สรรสร้างสะอาดสว่างสงบเย็นเป็นสุขสันต์แบตเตอรี่เครื่องดีอยู่พร้อมสู้งานเชิญเถิดท่านสั่งสมบุญเป็นทุนร้อนขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญผู้ใจบุญกุศลทุกท่านทางวัดทุ่งบักแก่ใต้มีการจัดงานอบรมสมโภชต่างงานส่งน้ำองค์พระราชเจดีย์สิริปักเกตคำพระการสรองตั้งวัด142ปีในวันที่3ถึงวันที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ในงานนี้ขอเชิญศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญจอมพ่อจอมแม่ญาติธรรมทุกคนได้รวมเป็นเจ้าภาพสังฆทานยอดยาทานโรงทานและน้ำดื่มตลอดจนถึงถวายพระทหารเพลพระสงฆ์องค์พระเจ้าในวันที่5เดือนกรกฎาคมนี้ขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ทำบุญหน่อยได้บุญนักทำบุญนักนักให้ได้บุญหลายหลายอายุวันโนสุขภาพลังบ้านต้องมีหลังคาหนาต้องมีเหมืองคนต้องมีบุญขอยกมือสิบนิ้วกราบนอบน้อมวันตาอภิวาทน้อมระลึกถึงอย่างคุณขององค์ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสวงหาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ขอนอบน้อมอย่างพระธรรมคำสอนในศาสนานี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ดีแล้วขอนอบน้อมระลึกถึงอย่างพระสงฆ์สาวกหมู่ใหญ่ผู้มีทิฏฐิอันหมดจดระงดงามโดยเส้นข้าวของข้าพเจ้าและขอถวายความเคารพนบนอบน้อมไหว้สาบายังครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระพระภิกษุสงฆ์สามเณรพระสังฆาธิการสงฆ์สมณศักดิ์
บัณฑิตนักปราชญ์ท่านผู้มีความรู้ทุกรูปทุกตนทุกองค์มาณโอกาสนี้ด้วยความเคารพพระขอเจริญสุขสวัสดีมายังป้อออกไม่ออกสดาจมป้อยอมแม่อันมีป้อมอนแม่มอนป้ออุ้ยแม่อุ้ยพี่ป้าน้าอาท่านผู้ฟังผู้มีบุญทุกท่านที่ติดตามรับฟังธรรมะยามบ่ายทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่96เมกะเฮิรตซ์โดยการส่งลิงก์สัญญาณจากวัดทุ่งปะเก็ดไปสู่ณอาคารสุเทพสุพรมครุปชาข้างหอพญามงคลในใจกลางเมืองเชียงใหม่และก็ส่งยังขึ้นวัดพระธาตุโดยสุเทพราชวรวิหารโดยความเอื้อเฟื้อของพ่อครูบรรลบนามวงพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุโดยความเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกผู้คอยเกาะริ้งและส่งสัญญาณไปยังโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังผู้อันมีขึ้นหัวใจอันเป็นธรรมะที่รับฟังธรรมะยามบ่ายโดยตนตัวอัตมภาพพระครูไพศาลสุตกรเจ้าอาวาสวัดทุ่งปะเก็ดตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ออกในนามคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และในนามคณะสงฆ์อำเภอสันทรายในฝ่ายเผยแผ่อันมีท่านพระครูพิพัฒน์ศิรสังวรรองเจ้าคณะอำเภอเผยแผ่ได้มอบหมายในการเผยแผ่ธรรมะสู่ประชาชนวันนี้เอากลับมาประกันโยมป่อโยมแม่และก็มีข่าวดีต่างแม่ทองคำที่พงคำก็ได้นำข่าวแห่งความทางด้านที่ดีได้พอได้ก้อยได้ส่งมาว่าตอนนี้แฟนรายการของท่านพระอาจารย์พระมหาประสิทธิ์วัดช้างคำตอนนี้อาการอาพาธของเปิ่นนั้นก็เริ่มดีขึ้นหานเปิ่นถวายข้าวต้มอะหยังเปิ่นก็จิบกินได้ก็เป็นสิ่งที่จะหาได้ว่าบุญกุศลสิ่งที่กระทำมาจะเป็นบุญภาวนากระตามจะเป็นบุญกินบุญทานบุญจิตอาสานี่แหละก็เป็นเฮาว่าบุญชีวิตของคนเฮานั้นถ้าดวงบ่ถึงคาดมันก็บ่ถึงไปไหนแต่เหตุการณ์แห่งคําว่าโรคาพยาธิมันก็ถึงมีกันเหมือนกันทุกคนบ่ว่าเปิ้นบ่ว่าเฮาแม้กระทั่งตนตัวอาตมาภาพเองก็เคยได้ผ่านมาแล้วและก็เป็นสิ่งที่จะได้ว่าเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นถ้าเอาผ่านมันไปได้และก็จะทำให้เหมือนกับเฮานั้นเกิดใหม่และก็ทำให้เฮานั้นอยู่สร้างบุญญาบารมีไปแหมได้เยอะนะโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟัง ในวันนี้ก็จะมาอู้มาจ๋าในการส่งน้ำองค์พระธาตุเจดีย์สรีประเกตคำยมป่อยมแม่ท่านผู้ฟังวันนี้ทางลูกตุนั้นก็จะได้กล่าวอนุโมทนาบุญที่ยมแม่ได้มาเพิ่มเติมได้ร่วมทำบุญกัน มีวันนี้ก็มีทางครอบครัวไอ้ใจปีพี่น้องตายใหญ่ได้รับยอดเตยตาหนึ่งกัน 2,500 ปุญญาบารมีครอบครัวยมพ่อพันเอกสิริพงษ์แม่สุนิสาแย้มไพบุญ 2,500 ปุญญาบารมีครอบครัวนางพระนอมเบญจวรรณ 2,500 ปุญญาบารมีครอบครัวคุณยมสุนิสาหรือว่าเจ๊น้อย
2,500ปุญญาบารมีและก็มีตังโยมแม่วนิดาพันประเสริฐได้ร่วมทำบุญ300ปุญญาบารมีพร้อมด้วยน้ำดื่มหลายแพ็คได้ทำบุญถวายเป็นทานรัตมีตังคุณโยมน้องอัญชลีคำกิตติได้ร่วมทำบุญ118ปุญญาบารมีแม่พี่กุลวรรณพันธ์และนางสาวจันทิราธรรมคุณ500ปุญญาบารมีพร้อมโดยกันนั้นปี่สาวมีรัตนา200ปุญญาบารมีแม่อ้อยอรพินอมรมุนตีพร้อมโดยกลุ่มเพื่อน300ปุญญาบารมีแล้วก็ต้องมีต้องครอบครัวไอ้มนัสเคหัง 1,000 บุญญาบารมีและจะมีครอบครัว อย่างนั้นเด้อแม่ออยมาแล้วเนาะแล้วจมปีมีรนามาแล้วกับแล้วก็มีตางคนโยมอุสาอาประยุนพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าปัญญาปรมีก็ขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ตุยตลอดจนถึงเจ้าภาพน้ำดื่มและอาหารก็ยังมามากสักเท่าใดเด้อจอมพ่อจอมแม่บังเอิญลูกเนนลูกตุ๊ได้เก็บแฟ้มไปก็ที่จำได้อยู่ในเอกสารในคอมแล้วก็คอยอนุโมทนาวันหลังเนาะจอมพ่อจอมแม่ท่านผู้ฟังสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดนั้นก็คือในการบรรยายธรรมะนี่คือเป็นหัวใจหลักแต่งานบุญงานกุศลถ้าลูกตุมีก็ประชาสัมพันธ์ให้โยมพ่อโยมแม่แต่หัวใจ วัตถุประสงค์ของลูกตุนั้นพยายามที่จะนำรักธรรมมาอู้มันจ๋ากับโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังอย่างกับวันนี้ก็จะมาอู้มันจ๋าเกี่ยวแห่งกับเขาว่าสิ่งที่ผู้คนเฮานั้นบางครั้งบางคราวที่เขาว่า โพธิกรรมเนาะโยมพ่อโยมแม่โพธิกรรมเป็นสิ่งที่เขาจะหันได้ว่าวิบากหรือโพธิกรรมกรรมดีกรรมชั่วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้คนนั้นเนาะบางครั้งบางคราวเขาหันเป็นว่าแง่ปากข้อแต่บางครั้งบางคราวคนเขาก็บอกเข้าใจในเหตุผลว่ามูลเหตุแห่งการกระทำหรือว่ามูลเหตุแห่งกรรมการกระทำก็คือเรียกว่ากรรมสิ่งที่ตามผู้คนเหล่านั้นได้ชุกคิดได้พิจารณากันเหมือนดังว่าไอ้อย่างที่เป็นตัวทำให้การกระทำของเหล่านั้นเป็นผลสำเร็จนั้นก็คือหมายความว่าเจตนาเจตนาก็คือความตั้งใจความตั้งใจก็คือหมายถึงคำว่าเราจะมีความตั้งใจในการเป็นทุจริตหรือว่ามีความประพฤติทางด้านกายวาจาและจิตใจของเราด้วยแห่งความอันประกอบไปด้วยกิเลสตัณหาอุปาทาน ขออภัยเด้อ หรือสิ่งที่เอาห้องว่าเจตนาที่อยากจะทำเป็นสิ่งที่เป็นกุศลและอกุศลมันก็คือหมายถึงแห่งเขาว่ากรรมนั้นก็เกิดแห่งความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นเหมือนดังบาลีของพุทธองค์ได้ตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังพัทธามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมบุคคลคิดแล้ว
จึงกระทำด้วยกายวาจาด้วยใจนี่ก็คือเป็นพุทธพจน์ที่พุทธองค์นั้นได้ตรัสไว้เหื่อหมู่เฮาทั้งหลายได้เข้าใจได้พิจารณากันคำว่าความตั้งใจนั้นหมายถึงแห่งคำว่าความจริงจังในสิ่งที่เฮาอันประกอบไปด้วยแห่งคำว่าเจตนาเมื่อความตั้งใจประกอบกับเจตนาก็เกิดการกระทำเมื่อเฮาลงมือการกระทำจะเป็นฝ่ายดีเฮาก็เรียกว่ากุศลธรรมถ้าเป็นฝ่ายดียกตัวอย่างก็คือการประกอบกุศลบท10ประการด้วยกัน ทางท่านกาย3วจีวจีกรรม4มโนกรรม5เนาะเป็น10ถ้าผิดก็กันเดียวของปนานได้มาอธิบายเนาะโยมพ่อโยมแม่ก็คือศีลที่เองน่ะมันจะมีอย่างที่ไหนก็คือศีลถ้าเฮามีเจตนาที่จะเป็นกุศลในการกระทำของเฮารักษาศีลนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เฮาตั้งใจแล้วนั่นก็เรียกว่าเป็นกุศลกรรมนั้นเกิดขึ้นต่อมาทางด้านอกุศลก็หมายถึงคำว่าบุคคลที่บ่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมบ่ได้รักษาศีลต่างๆนานามันก็ทำให้เป็นอกุศลกรรมนี่แหละกรรมแปลว่าการกระทำเจตนา ในการกระทำของคนเฮาจะเป็นการด้านฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเจตนาที่จะอยู่ในโทสะเฮาจะหันทว่าบุคคลที่จะฆ่าสัตว์อย่างกระตามบางครั้งบางคราวเฮามีเจตนาแรงกล้าอย่างเช่นเฮาจะกินไก่บังเอิญเฮาต้มน้ำไว้แล้วแต่เฮายังไม่ได้ยับไก่ไก่นั้นมันหูตัวว่าเฮาจะยับมันมันล้นไปมันก็สร้างแห่งความว่าโทสะจริตโทสะคือความโกรธเกิดขึ้นเฮาก็เริ่มมีเจตนาด้วยความตั้งใจจะเอามันให้ตายให้ได้ไก่ปุนี้มันจ้างขึ้นหอขึ้นเฮือนกินหั่นกินนี่กินกลัวปูกูต่างๆนานาจะเอามันให้ตายให้ได้นี่ก็เป็นสิ่งที่การกระทำด้วยเจตนาอันประกอบไปด้วยกาโทสะจริตมันก็เป็นอกุศลกรรมนี้เกิดขึ้นแม้กระทั่งด้านวจีกรรมก็ตามโยมพ่อโยมแม่เฮาก็รองพ่อบางคนบางท่าน ถ้าบ่ได้อย่างตามอารมณ์ที่ตัวก็มีความตั้งใจไปแล้วมันก็จะมีแห่งคำว่ากรรมอุกรรมจ๋าของคนเฮานั้นเมื่อมีแห่งคำว่าโทสะเหมือนไฟที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่ผู้คนเฮาทั้งหลายเฮาก็จะมีความโกรธอันประกอบไปด้วยโทสะและขาดสติมันก็จะมีรากเรื่องเก่าแก่เป็นเจนเหมือนใดเหมือนเดิมเอามาซัดมาด่ากันต่างๆนานาตลอดจนถึงการทวงบุญคุณต่างๆนานาเกิดขึ้นอย่างนี้น่ะเรียกว่าเจตนาอันเป็นสิ่งที่บ่ดีมโนกรรมก็คือมีความคิดพยาบาทต่างๆนานานี้เกิดขึ้นนี่โยมพ่อโยมแม่ถ้าเฮาจะหันว่านี่ก็คือมูลเหตุแห่งอกุศลมูลเหตุแห่งคําว่ากรรมบ่ดีเรียกว่าปวดท้องว่าและมันจะก่อให้เกิดแห่งคำว่ามูลเหตุนั้นแห่งตัวหนึ่งก็คือมูลเหตุแห่งกรรมก็คือตัณหาอวิชชาตามพระพุทธพจน์ว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาเป็นปัจจัยแห่งสังขารซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะได้ว่ามันมีปุญญาภิสังขารก็คือเป็นกุศลกรรมอบุญญาภิสังขารก็คือเป็นอกุศลกรรมอันนี้ก็อู้ไปในแนวแหมที่
เออยอมพ่อยอมแม่มันก็คืออันตัวอันเดียวกันนี่เองก็คือการปรุงแต่งถ้าเฮาจะอู้ง่ายคำว่าตัณหาอวิชชาเป็นสิ่งที่คนเฮานั้นเกิดแห่งความปรุงแต่งไปต่างๆนานานั้นเกิดขึ้นอาระยอมพ่อยอมแม่ลูกตุอู้คนเดียวก็มองวันต้องมีปัญหาคอยทกจะผู้จากันเกิดขึ้นยอมพ่อยอมแม่ท่านผู้ฟังรอกันเดี๋ยวเด้อใครจะร่วมทำบุญกะวันถ้าออกรายการวิทยุตั้งก็หกวันนี้จะเป็นวันท้ายสุดของสัปดาห์วันในเดือนนี้เนาะ ของในสัปดาห์นี้มันจะเดือนนี้ต่อมาเป็นสิ่งที่ผู้คนเฮาทั้งหลายบางครั้งบางคราวเฮาก็จะได้หาคำว่ากรรมที่เป็นสมุทัยเป็นตัวต้นเหตุมันก็ได้มีอยู่4ประการตัวกันเนาะเดี๋ยวก่อนเด้อพ่อนั้นแต่เด้อพ่อนั้นพ่อนั้นเด้อเอาพ่อนั้นพ่อนั้นครับกราบไหว้สาท่านพระคุณเจ้าครับเจ้าเจริญพรเด้อครับผม เพราะนั้นวันนี้อู้เกี่ยวกับเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำครับท่านเจ้าครับเจ้ากรรมกับวิบากมันก็คือวิบากก็คือผลเนาะครับผลของกรรมมีทั้งอกุศลกรรมและกุศลกรรมนะท่านเจ้าครับเจ้ากรรมการกระทำฝ่ายถ้าเฮาอู้กรรมที่เป็นสมุทัยเป็นตัวต้นเหตุสมุทัยยสัจจะนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เฮาจะหาได้ว่าตัวต้นเหตุทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะมรรคสัจจะซึ่งมันเป็นกรรมและวิบากเป็นสัจจะสัจจะแปลว่าความจริงเพราะกรรมเป็นธรรมที่เป็นฝ่ายเหตุเนาะตัวสมุทัยนี่นะเป็นตัวไฟเหตุเนาะไฟครับจึงสงเคราะห์ลงในสมุทัยสัจจะอันนี้เป็นไตรอู้ไปตามวิชาการหน่อยครับไว้จ้ะครับส่วนวิบากเป็นไฟผลเป็นธรรมเป็นไฟผลผลของการกระทําที่ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วนะครับท่านพระคุณเจ้าสงเคราะห์ลงในทุกขสัจจะพุทธองค์นั้นตรัสรู้อริยสัจ4ผู้สัจ4พวกเฮาหมู่เฮาทั้งหลายเราสาวกของพระพุทธองค์นั้นได้ศึกษาและปฏิบัติเพิ่งจะได้ตรัสรู้แห่งอริยสัจ4ตามพระองค์เฮามาศึกษาในเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมผู้ปฏิบัติจึงชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตามพระพุทธองค์ไม่ทราบครับถ้าในที่นี้เฮามาอู้แบบพื้นๆกันไม่ทราบครับถ้าเฮาบ่อู้ตามวิชาการไปในภาษาธรรมนั้นมากนักเฮาก็อู้ถึงคําว่าความรู้ในเรื่องกรรมนี่แต่ในวิถีชีวิตของคนเฮาบางครั้งบางคราวเฮาก็โทษกรรมไปเสียทุกเรื่องเนาะเพราะนั้นเนาะบางทีมันต้องขยายความของคำว่ากรรมถูกเข้าใจครับท่านเจ้าคือกรรมนี่คือการกระทำไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เฮาอย่างก็บอกว่ากรรมแต่เฮาต้องรู้ต้นเหตุของสิ่งที่มันเป็นกรรมว่าเป็นการกระทำของเฮาเป็นต้นเหตุเป็นสมุทัยที่จะทำให้ผลมันเกิดขึ้นท่านไวยสาครับท่านเจ้าครับกรรมเหตุการณ์ในแห่งเขาว่าวิถีชีวิตของคนเฮาแต่ละวันที่มันเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนทุกกาลเวลาของคนเฮานั้นบางครั้งเฮาก็ทำกรรมดีบางครั้งเฮาก็ทำกรรมชั่วมันก็มีแปรปรวนกันมันเป็นเช่นนั้นครับท่านพระคุณเจ้ามันก็เหมือนกับความสุขและความทุกข์เนาะครับเป็นเช่นนั้นเพราะว่ายังเป็นสามัญชนยังเป็นปุถุชนอยู่ครับยังบัดใจเป็นอริยะบุคคลหรืออริยชนคือการทำดีทำชั่วมันก็ต้องมีขึ้นแต่ว่าเขาก็คนที่จะระลึกอยู่เสมอว่าการที่เขาก็ทำชั่วนั้นมันเป็นผลวิบาก
ที่จะติดตามตัวมาอาจจะท่านตาเห็นหรือว่าประท่านตาเห็นที่เฮาอย่างที่ท่านเจ้าได้ฮืออุเทศสาธกว่ามันเป็นกรรมมันก็ถูกครับท่านเจ้าเพราะว่ามันก็คือการกระทำที่ล่วงมาแล้วและได้ผลมาที่หลังครับไว้สาครับท่านเจ้าครับเพราะนั้น ครับคำว่าตัดกรรมตัดเวรเป็นการที่ทำพิธีอย่างเช่นบางสกุลบางสกุลดิบที่เฮาหันครูบาอาจารย์บางวัดเพิ่นทำอันนี้ปันตัดเวรตัดกรรมได้หรอท่านพระคุณเจ้าครับมันต้องอธิบายให้เข้าใจว่าคืออาการตัดกรรมตัดเวรที่มันเสี่ยงขาดเหมือนถ้าผมจะสาธุง่ายๆหมายความว่าผ้าเนี่ยมันเปื้อนสีแต่เฮาจะเอาคือมันออกไปเหมือนกับเฮาตัดกรรมตะเวนนั้นเป็นไปไม่ได้ครับท่านเจ้าคือเราทำกรรมอันใดไว้กรรมนั้นก็จ้องจะได้เป็นแดนเกิดเป็นเผ่าพันธุ์เป็นทายาทที่เฮาได้กระทำไว้ครับอย่างกรรมังกริสามีทำอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องได้รับผลแห่งกรรมแต่ว่าที่คำว่าตัดนั้นเข้ากับผมขอผู้ที่มีความใฝ่ในธรรมว่าธรรมคือมันเบาบางก็คือว่ามันได้รับอยู่แล้วครับเหมือนเกลือกับผสมน้ำน่ะกรรมที่เราทำนั้นมันได้รับผลอยู่แล้วแต่เราทำคือมันเบาบางก็คือทำความดีพะวีคูณเพิ่มขึ้นเพื่อจะไปลบล้างกรรมที่เราทำไว้นี่มันเบาบางที่จริงมันมาหายมันอยู่ในตัวการกระทำนะครับแค่ว่ามันดูเหมือนจะหายเหมือนกับเกลือกับน้ำเกลือเหมือนความชั่วผมสาธุอุปมาความหมายว่าเกลือมันเหมือนความชั่วมันก็เกมอยู่แต่ว่าในเมื่อน้ำมีน้อยมันเกมหนักถ้าน้ำเป็นความดีเขาทำความดีนักๆเพิ่มทวีคูณขึ้นมันก็จะทำให้เบาบางอันนี้คือการตัดกรรมครับแต่ว่าจะคือมันหายไปเลยทำสังฆทานชุดหนึ่งขอโทษนะครับได้เก้าล่วงหรือว่าไปตรงข้อเสาะข้อละหายไปเลยอันนี้เป็นใจเหตุของการแก้กรรมครับไว้สาครับท่านเจ้าครับถ้าตามความคิดของทุกเจ้าบัสมาที่จะตัดได้ครับเป็นเช่นนั้นครับมันบัสามารถจะตัดกรรมแต่ด้านกลับกันคือการแก้ไขได้เนาะครับใช่ครับท่านเจ้าครับต้องเข้าใจว่าแก้ไขได้คือเขาก็ยุดการกระทำชั่วนั้นยุดมันมีที่อีพอแล้วแล้วก็ไปทำความดีต่อทำเพิ่มต่อเหมือนกับคนที่ลำบากยากเข็นด้วยกรรมวิบากเดิมนะครับแต่ว่าบุญเพื่อนได้ทำได้สร้างมาบุญนั้นมาตันอาจจะมีโจกมีลาบปัสนาบารมีหรือว่าลาบลอยครับใจสมบัติเข้าของเดิมของพ่อของแม่ตกทอดก็กลับเป็นคนที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับที่เป็นคนทุกข์ยากลำบากเป็นคนอัตคัดขัดสนก็ย้อนวิบากกรรมเก่าของตัวเองคือได้ทำไว้แล้วแต่ว่าบาปกรรมอยู่ไว้สาครับเจ้าอย่างเช่นเขาว่าเฮาเกิดมาจากนี้อยู่ในฐานะที่ลำบากยากจนแต่เป็นสิ่งที่เฮาไปพอในแห่งเขาผ่าที่เฮาได้อู้แห่งเขาว่าอุปาทิสมบัติหรืออุปาทิวิบากมันจะเกิดขึ้นกับตัวของเฮาแห่งประการหนึ่งเฮาจะพอว่ามันมีโอกาสอย่างเช่นถ้าเฮาเกิดอยู่ในแห่งใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาเฮาก็สามารถที่จะมีโอกาสแก้ไขปัญหาว่าทำไมหนอเฮาถึงเกิดมาอยากจนในจัดนี้หรือในจัดแล้วเฮาก็คงจะบ่ได้ฮื้อกินฮื้อตามบ่ได้รักษาศีลในจัดนี้ของเฮาถึงเฮาบ่มีทรัพย์แต่เฮาขอทานฮื้อกำลังกายตลอดจนถึงมีข้าวปลาอาหารที่จะพอทำบุญใส่บาตรได้อันนี้ก็คือเป็นการแก้ไขกรรมที่จะนำพาแห่งสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคนเราแต่ถ้าบางคนมันมืดบอดเกิดมาอยู่ในฐานะก็ยากจน
แถมปปก็มามีความเลื่อมใสในพุทธศาสนามามีความเลื่อมใสในคำสอนและมามีความเชื่อในแห่งคำว่าสวรรค์นรกหรือว่ากรรมดีกรรมชั่วอะไรอย่างก็ตามถ้าบ่เชื่อสิ่งเหล่านี้มันบ่ได้รับการแก้ไขปัญหามันก็จะพยายามจะทำสิ่งที่มีความบิดคั้นเมื่อก็เมื่อเฮานั้นยากจนตรงไปได้เลยจนเมื่อมีอันจะกินอย่างนี้เป็นต้นเนาะเป็นเช่นนั้นครับท่านพระคุณเจ้าคนเกิดมาได้รับความสุขความเจริญแต่ว่าได้ประมาทในชีวิตอาจจะตกอยู่ในอบายมุขก็ทำให้บ้านปลายชีวิตตกอับก็หมายความว่าสว่างมาแต่มืดไปแต่บางคนนั้นอย่างท่านเจ้าว่าทุกข์ยากคัดสนมาตั้งแต่ต้นแต่ก็บ่มีความมานะบากบั่นพยายามบ่านำเอาธรรมะคำสอนของผู้ที่เจ้ามาประพฤติปฏิบัติทั้งที่ได้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นคนและก็เกิดมาในปฏิรูปประเทศมีพระพุทธศาสนาแต่บ่าได้มองเห็นคุณค่าความสำคัญของรักคำสอนของบรมครูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็เหมือนกับบุคคลที่เกิดมาทั้งมืดมาและก็มืดไปกราบไหว้สาท่านพระคุณเจ้าครับแล้วเป็นสิ่งที่คนเฮาจะหันแหมประการหนึ่งเท่านั้นไหว้สาครับคนฮานี่มันก็มีอยู่แปลกอยู่อย่างหนึ่งบางครั้งบางคราววัดป่าอารามเพิ่นมีกิจกาแผ่บุญกุศลจะเป็นพระป่ากฐินหรืองานวัดงานวากระถามเพิ่นนั้นว่าบางคนได้ซองแล้วก็มีแห่งคำว่าโจมแซมไปต่างๆนานาซองขาวมาแหมแล้วบ่เฮ้ยทางปอหมอมีบ่เฮ้ยอย่าประดับไว้สาครับท่านพระคุณเจ้าพ่อบุคคลเช่นนั้นตกอยู่ในวิชาทิฏฐิอาทิเปิ้นได้บอกบุญคําว่าบอกบุญนี่ท่านพระคุณเจ้าเป็นคําเป็นทรัพย์ที่สละสลวยงดงามครับเปิ้นบ่ได้นะบ่ได้แนะนําเฮาไปในทางชั่วบอกบุญคือบอกทางสวรรค์ชี้ทางนิพพานคือเฮาเป็นเบื้องต้นแต่เปิ้นบ่ได้บังคับข่มขู่เฮาคือเฮาทำเกินความจำเป็นเปิ้นบอกบุญของเฮานั้นพึงกระทำตามความมีตามได้ครับตามความเหมาะสมตามความที่เฮาพอมีเนาะครับเป็นครูบาอาจารย์ได้อู่ตั้งตัวเจ้าฝังพระนั้นไว้สาครับเปิ้นว่ามี บ้านอยู่หลังหนึ่งอยู่ห่างไกลอยู่กลางต้นกลางนาและก็เป็นบ้านที่เป็นบ้านสวนอยู่ตุกมุงคาอย่างจนแต่บ่ได้จนในเรื่องทำมาหากินแต่จนเงินทองนะแล้วทีนี้เพื่อนมีติกาแผ่บุญกุศลไปถึงยังบ้านยังจองส่วนเมียนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดำบ่ชอบในเรื่องการกุศลสักเท่าใดแต่ผัวนั้นเป็นคนที่มีจิตใจอันเป็นกุศลแล้วผัวก็เมียก็ว่าโอ้ไอ้พ่อนเอาซองกุศลนี้มาบอกข้างเฮาเนี่ยเอามาแหมร้านเนี่ยมาให้ไอ้เฮาพอบ่มีกินน่ะแต่ผัวบอกว่าคำว่ากุศลเนี่ยบุญที่เพื่อนบอกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันโชคดีของหมู่เฮาถึงเฮาจะยากจนแต่ก็มีกุศลที่เพื่อนบอกของเฮาได้ทำมีเท่าใดเฮาก็ทำบุญไปเท่าอันมี10ใส่10มี10ใส่5มีสาวใส่100ก็บ่ใช่ก็ทำตามเต้าที่เฮาทำได้ในการที่เฮาบ่ได้แข่งไผนี่เรียกว่าบุญกุศลโอ้เมียได้ยินดังนั้นเมียก็สะดุ้งก็เลยเกิดแห่งความว่าอ๋อคำว่ากุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่เฮาจะหันได้ว่า
อย่างเช่นมีคนเอาซองมาให้สักสาวซองถ้าเฮาเปิ้นบอกว่าเอาไปแจกบอกบุญเป็นสะพานบุญไปตวยเด้อป้อนนั้นว่าบางครั้งเฮาก็แจกหมดบางครั้งเฮาก็แจกบ่หมดเฮาก็พอเป็นสิ่งที่จะหาได้ว่าบางครั้งบางคราวคนเฮานี่แปลกอยู่อย่างถ้าเป็นเลขหวยเนี่ยได้ไรหมาอันแต่ทำบุญกุศลจกใบสาวนี่เป็นอยากแสนอยากเหมือนกันนะพ่อหนาเนาะคือคนองค์เดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่ากลัวบุญเลยบุญเป็นที่พึ่งในปรโลกก็หมายความว่าในปรโลกหน้าเฮาทำบุญไว้บุญนั้นก็จะพึงจะได้รับแม้กระทั่งในโลกปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเฮาทำบุญสะสมบุญไว้มากเฮาก็ย่อมรับได้เข้าสู่ความเจริญได้คือที่เพิ่นบอกบุญนั้นเพื่อชี้ทางสวรรค์ให้เฮาที่ท่านเจ้าว่าเพิ่นบ่ได้รบกวนแต่เพื่อมาบอกบุญเฮาก็มีจิตเจตนาพึงจะมีความยินดีมีความภูมิใจเพิ่นมาบอกบุญให้เฮาถ้าเฮาทำนั้นทำตามกำลังที่เฮาทำได้มันเหมือนแมลงผู้แมลงผึ้งที่เที่ยวหาเกสรดอกไม้ใช่ว่าจะทำให้ดอกไม้นั้นบอบช้ำหรืออับเฉาได้มันก็ค่อยบินถลาเอาเกสรเอาเท้าติดเกสรไปนิดหน่อยเท่านั้นเองหาใช่ว่าทำให้ดอกไม้ได้อับเฉาหรือว่าได้เหี่ยวเฉาลงไม่ค้านยังทำให้ดอกเป็นการช่วยผสมเกสรดอกไม้ที่เนื้อนาบุญผู้บุคคลผู้ควรรับทักษิณาทานได้บอกบุญนั้นก็ดุจดังแมลงผู้แมลงผึ้งนะที่ช่วยแนะนำทางดีทางสวรรค์แต่ว่าผู้ที่ได้รับบุญนั้นจะทำหรือไม่มันก็อยู่ที่ตัวของบุคคลครับถือเพื่อนมาบอกเฮาจะบัดทำก็ควรจะอนุโมทนาสาธุว่าเฮาบ่พร้อมหรือว่าปัจจัยเฮาเหมือนนี้เฮาก็ยกมือไหว้ว่าตอนนี้เฮายังไม่ได้ทำโอกาสหน้าเฮาจะพยายามทำเฮาก็เป็นบุญเป็นกุศลคือมีจิตใจยินดีที่เพิ่นได้ทำแล้วแต่ถ้าเฮาไปโจมไปสร้างไปโจมไปเกียดมันจะเป็นบาปเป็นอกุศลติดตัวเฮาไปครับท่านเจ้าครับต่อมาพ่อหลาน ครับในเรื่องทำบุญกุศลนี้ก็คงจะเข้าใจแล้วปีสิ่งหันอยู่แห่งสิ่งอย่างหนึ่งคำว่าทำให้จิตใจผ่องใสกับจิตใจเศร้าหมองและเป็นสิ่งที่เฮาจะหันได้ว่าบุคคลเฮากระทำเฮาคบคนเช่นใดเฮาจะเป็นคนเช่นนั้นบัดจ้ากะเว้ยเป็นสิ่งที่ผู้คนเฮาแหมประการหนึ่งถ้าว่าคนเฮามีจิตในสิ่งที่เป็นอกุศลนั้นก็คือทำสิ่งใดไว้นักๆเฮายกตัวอย่างครั้งพระพุทธการทำมิกะอุบาสกตลอดจนถึงจันทสุคริกจันทสุคริกนี้มีอาชีพในการฆ่าหมูและเอาน้ำกอกทอรอปากหมูโดยการอ้าปากหมูแล้วก็เอาน้ำฮ้อนๆใส่ในปากหมูทำอย่างนี้มาจนตลอดจนถึง45ปีแล้วก็เป็นสิ่งที่จะหันได้ว่าผลกรรมที่ทำนั้นจันทสุคริกได้ล่องวนเวียนอยู่ในบ้านนายจองเหมือนกับดังหมูแต่ธรรมิกาอุบาสกนั้นเป็นผู้ที่สร้างบุญกุศลอยู่มากมายในการให้ทานเท่าๆกับ นางวิสาขาเป็นผู้มีจิตอันเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอุปถัมภ์อุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์มาโดยตลอดจนถึงวันที่จะหมดบุญแล้วก็หันว่าเทวดานั้นมาเชิญชวนไปอยู่ในชั้นวิมานของตัวเองในเรื่องนี้พ่อนั้นเป็นสิ่งที่คนเฮานั้นเฮาจะหันได้ว่าวิถีชีวิตจิตของคนเฮาเนี่ยก่อนที่เฮาจะรับราโลกนี้เนี่ยถ้าเฮาทำสิ่งใดไว้มากๆ
เฮาคุกคีสิ่งใดไว้นักนักมันจะผลเหล่านี้เนี่ยมันจะปรากฏเกิดขึ้นในเปิ้นเฮาว่า มันเป็นอจินกรรมเลยท่านพระคุณเจ้าจ้าเจ้าอจินกรรมทำบ่อยๆมันเป็นอุปนิสัยมันเป็นอนุสัยอยู่ในกมลสันดานมันติดอยู่จูหันแล้วท่านเจ้ามาก่อทำคือถึงแม้ใกล้จะตายถ้าทำดีส่วนที่เป็นทางที่ดีมันก็จะตีตัวอยู่ตัดไปตลอดแต่ถ้าฝ่ายที่ชั่วมันก็จะออกมาในทางที่ชั่วมันทำให้จิตเศร้าหมองไปสู่อบายได้ที่ท่านเจ้าว่าทำให้กะอุบาสกนะเทวดาลู่กันจวนนึกไปอยู่สวรรค์จันนั้นจันนั้นมีก็ใกล้จะหมดบุญเทวดามาจวนไปเพราะเพื่อสร้างความดีมาโดยตลอดไปสาครับท่านเจ้าครับเจ้าเราจะลองพออันนี้พูดถึงว่าจิตใจบุคคลเฮาที่จะรับรานโลกนี้ที่จะทิ้งร่างกายอันเปื่อยเน่าเหมือนดังท่อนไม้ระท่อนฟืนที่อันเขาทิ้งไว้เสียแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือจิตของเฮาถ้ามันคุกคีสิ่งใดมากมากเนี่ยมันจะปรากฏที่เฮาหันได้ว่าโอ้แม่วันนอนรับสาบายแม่คืนพอละอีป้อนเขาบนเขาใบต่างๆแน่ๆนี่ก็คือผลกรรมของพระนั้นเป็นอจินกรรมที่ทำไว้จนเคยชินครับท่านพระคุณเจ้ามักจะออกมาในทักกิริยาอาการเวลาจะถึงกาลกิริยาใกล้จะตายบอกว่าจะออกมาทางวาจาหรือทางการกระทำของกายครับอาจจะเป็นกวกกวกจี้จี้ปุ๊บปุ๊บตีตีหรือหู้ออกมาโดยที่ก็คงจะงูอยู่ในใจนะการที่กระทำครับอย่างเอาน้ำอ้อนมาเอามีดมาบอกก็อู้ออกปากออกคอในการที่เคยกระทำปิดอาจินครับไว้สาครับท่านเจ้าครับเจ้าตลอดจนถึงการที่ว่า พ่อหนานหันก็ว่าคนที่จะเคยรับตาตาลานโลกห้องทางลูกเต้าญาติพี่น้องแม่เออมาในที่เพื่อนห้องมานี่หมายถึงอะไรอย่างพ่อนั้นคือลูกเต้าได้มาคบมาพร้อมเพื่อว่าบังคือห่วงหรือข้าท่านเจ้าหรือว่าเกิดความห่วงหรือว่าได้ปงวางขอสุมาอภัยท่านเจ้าอธิบายเพิ่มเติมนะครับท่านพระคุณเจ้าที่ก็ขอผมว่าห้องลูกเต้ามาหมดนะอันในความคิดของพ่อนั้นกะอ๋อถ้าความคิดของเก้าขอผมว่าที่ลูกเต้ามาคบมาพร้อมนั้นเพื่อบ่ฮือได้ห่วงเพื่อฮือได้ลูกเต้าจะได้ขอขมาได้ปลงได้วางและจะได้ทำกิจทำอย่างต่อบุคคลที่เป็นผู้ภักดีที่ใกล้จะเสี่ยงบุญนะท่านเจ้าฮือปลงฮือวางว่าจะทำอย่างอาจจะบ่ต้องอะไรใจคล้องอย่างแล้วจะสานต่อทำต่อเพื่อฮือเพิ่นไปสู่ภพภูมิของเพิ่นแต่ว่ามันก็อยู่ที่การกระทำของบุคคลที่ถึงใกล้จะถึงกาลกิริยาแห่งกรรมว่ากุศลกรรมเพื่อนทำไว้มากไหมถ้าเพื่อนทำไว้มากสุขติมันก็เป็นอันต้องหวังมันก็เป็นสัจธรรมที่ท่านเจ้าว่ามันเป็นเหตุของกรรมอยู่แล้วครับไว้สาครับท่านเจ้าครับถ้าเราดูไปแล้วแอบประการหนึ่งก็เพื่อนก็อย่างจะต้องหันยังลูกกับหลานต่างๆนานา มาพร้อมเพียงมีความรักตลอดจนถึงบางครั้งบางคราวเขาอาจจะเป็นห่วงลูกหลานคนใดคนหนึ่งและก็ด้วยความโปร่งวางไปเถอะป่อไปเถอะเอาตั้งหน้าเป็นไปนี่นะบ่ต้องเป็นห่วงคอยดูแลและมือมดห่วงอันนี้ประการหนึ่งประการที่สองก็เหมือนกับว่าพ่อหนานได้โอ้จ๋าเกี่ยวกับว่ากรรมสุมาพระโทษกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมที่ได้กระทำโดยความตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมือนกันเพื่อเป็นการปลงวางท่านพระคุณเจ้าก็จะปล่อยได้ว่าบ่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายสังขารนะซึ่งเป็นการปรุงแต่งมันตั้งอยู่ก็ได้นานมันทนอยู่ได้ยากมาถ้าเอาปุ๋งเอาวางแล้วมันก็สบายครับบางที่บางคนเพื่อนก็
นิมนต์ท่านพระคุณเจ้ามาเทศนาธรรมให้เพื่อนได้ฟังเพราะเพื่อนจะได้น้อมลิงเอาจิตใจน้อมเข้าสู่ธรรมะแต่ต้องเป็นคนที่เคยเข้าวัดเข้าวาต้องเคยฟังธรรมหรือว่าเป็นบุคคลที่ใฝ่ในทางบุญนะครับอันนี้จะได้ผลแต่บุคคลที่บ่เคยเข้าวัดเข้าวาบ่เคยใฝ่ในทางบุญทางกุศลเอาท่านพระคุณเจ้ามาเทศอันนี้บ่ได้ผลนะท่านพระคุณเจ้าถ้าเปิ่นมีอาการนอนแตบแล้วอ๋อธรรมะเทศโลกพอจะเป็นก็หลอดก็พอเป็นก็หูตายไปเอาพอแล้วเอาไปเอาแม่นแนบโตดตุ๊เจ้าเป็นนักฆ่าประหารชีวิตเตียแท้ที่จริงแล้วท่านพระคุณเจ้าก็คือเพื่อนได้ทำจิตใจให้สบาย เพื่อนแบบต้องกึศอย่างละกึศไปในทางสว่างสวัยด้วยแสงธรรมนะท่านพระคุณเจ้าไม่ใช่ว่าเอาตายก็มาตายหายก็มาหายเอาตุ๊เจ้ามาเตะเอามันเพื่อนมาเตะมันโป้นไปเหี้ยอันนี้มันอาจจะประตรงจุดประสงค์นะท่านพระคุณเจ้าถ้าตุ๊เจ้าเตะเป็นหลอดบักขังนี่อาจารย์บักขังเลยอ่ะอันนี้คิดจุดประสงค์นะท่านพระคุณเจ้าเนี่ยคนเรามันบักเข้าใจนะเป็นเช่นนั้นที่มันขอโทษนะครับที่ว่ายังบัดสว่างแจ้งหรือว่าบัดเชิงว่างมงายนะคือยังบ่ฮู้แจ้งในสัจธรรมมีเยอะท่านครับอันนี้ของพวกน้องว่าอาวิชชาน่ะมาหูในการเกิดแก่เจ็บตายมาหูว่าตัวที่เป็นเฮาอันใดไฟรูปอันใดไฟนามและมาหูก็เลยไปยึดว่าเป็นตนตัวของตัวเองที่เฮาเรียกว่าอัตตาเขาด่าเฮาเขาว่าเฮาเขายามเฮามันก็เลยเกิดแห่งคำว่าพยาบาทอาฆาตแค้นอย่างนี้นะแปลว่าผู้คนนี้ไม่ได้ศึกษาธรรมะอย่างนี้เป็นต้นเนาะครับท่านเจ้าอัตตาเนี่ยเป็นตัวการเป็นที่ทำให้เป็นตัวกูของกูเป็นการยึดมั่นแท้ที่จริงแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเปิ้นเป็นของเปิ้นโดยตรงอยู่แล้วแต่เฮาไปยึดมั่นถือมั่นเองอย่างรูปเกิดขึ้นมามันก็ตั้งอยู่ไปได้นานเพิ่นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสัญญาสังขารวิญญาณก็เช็คเช่นเดียวกันแต่ว่าเฮามีตัวอัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปยึดติดยึดมั่นก็ทําให้เฮาเกิดตัวกูของกูเหมือนกับท่านพุทธทาสเพิ่นได้กล่าวไว้ในสิ่งที่เฮายึดมั่นถือมั่นนะครับจะสร้างอัตตาตัวตนสูงจะทำให้เฮาต้องได้มาเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในวัฏสงสารความจะนี่ที่เหนียวเนี่ยหรอพ่อนันไว้สาครับเป็นอัตตาก่อนครับเป็นที่แน่ๆคือเป็นมลทินครับเป็นเครื่องเศร้าหมองแต่ว่าความจะนี่ความก็ยึดมั่นถือมั่นนะครับความจะนี่ที่เหนียวครับท่านเพราะว่าอาการยึดติดยึดมั่นเนี่ยครับมันก็คือมันก็เป็นอัตตาเพราะว่าการที่เฮาไปยึดติดแต่ความตณีเกิดขึ้นครับเฮาโอ้ยกตัวอย่างพ่อหนันได้เนาะไว้จ้ะครับข้างแหม3นาที กายอย่างเขาว่ามีหลานคนหนึ่งเฮาบอกเฮาไปเอาชามที่มันมีอายุเมินพอสมควรและก็เป็นสิ่งที่อันมีค่าแล้วบอกเฮ้อหลานเอามาหลานบังเอิญไปเตียวผะเลิดและเอาชามนั้นแตกพ่อนันคนที่หูแห่งว่าสังฆธรรมเนี่ยจะมีกรรมอู้จ่ายอย่างไรและก็คนที่เมื่อมีความมุ่งในอสังฆธรรมจะอู้จ่ายอย่างไรพ่อนันท่านพระคุณเจ้าคนที่เพิ่นฮู้ในความเที่ยงแท้แน่นอนของสังขารเพิ่นก็เกิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นของปรุงแต่งมันเกิดขึ้นแล้วมันมีขึ้นแล้วมันก็อันตรธานแตกหายไปได้มันเป็นสัจธรรมของมันบ่ได้ยึดติดแตกแล้วก็แล้วไปตามสังขารธรรมอันหาวิญญาณบ่ได้แต่บุคคลที่มีความยึดติดในธรรมชามเบญจรงค์หรือว่าชามลายคามที่ท่านเจ้าว่าไม่ของแปลงก็จะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าโอ้
ไปยึดติดไปปรุงแต่งทำเมื่อเกิดความอาฆาตพยาบาทติดตามตัวมาแล้วก็มีความโกรธเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วอันเนี้ยมันก็จะทำเมื่อ เป็นเหตุเฮามีอัตตาตัวสูงครับท่านพระคุณเจ้าอันนี้ของเช่นปุเมาะปุมนแม่ท่านมนแม่มาได้เอาทำเสียหายแตกอย่างเนี่ยพอละเอาแตกพอมันซุ่มซ่ำบอกพ่อบอกก้อยยังอันยังเอต่างต่างนานาแล้วเขาก็ถามว่าแล้วชามลายขามนั้นมันจะมาติดเหมือนดังเดิมก่อนพ่อหลานมันจมบ่หูหายคือชามนั้นมันก็แตกแล้วมันก็บาดคนเฮาส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างเอี้ยนะงัวหายล้อมขอบเนี่ยครับมันจะเป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าเกิดการยึดติดเพราะว่าของทั้งหลายแล้วเนี่ยท่านพระคุณเจ้าถ้ามันบาดจากเฮาไปเฮาก็ต้องจากมันอยู่ดีครับบ่วันใดก็วันหนึ่งแม้แต่ของฮักอย่าไปว่าของอื่นเลยท่านเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงครับแม้แต่ร่างกายชีวิตของคนเฮาเนี่ยหาค่าประมาณบ่ได้มันก็ยังไปอยู่กับเฮาเมินน่ะมันก็ต้องได้อันตรธานหรือถึงกาลกิริยาต่อไปและของนั้นมันก็จะไปมีประโยชน์สำหรับเฮาได้เฮาหมดหายใจลมหายใจวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาหาไว้นะครับมันเป็นของสาธารทั้งนั้นคือลูกหลานได้ใจได้ใจหรือว่าบางทีก็คิดเพียงอย่างก็มีสถานญาติโยมถามว่าท่านมีของดีก็มีเหรียญมีอะไรอย่างก็เอาท่านสะสมไว้ก่อนตู้ก็บอกว่าโอ้พระมีที่ใจมาได้สะสมได้มากระแจกไปได้มากระแจกไปท่านยังบ่เก็บไว้พ่องโอ้เก็บไว้ก็เป็นตู้กะเป็นตู้อย่างไรอ่ะเป็นตู้พ่อรักษากะเนาะใช่ยังท่านพระคุณเจ้าถ้ามีพระหลอดหรือปูนสักองค์นี่เป็นเงินไป3-4 ล้านโอ้ท่านพระคุณเจ้าจะต้องเป็นห่วงในสิ่งนั้นต้องทักษาอย่างดีจะต้องเก็บจะต้องห่วงมีห่วงติดท่านพระคุณเจ้ามันก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนครับคนเฮาก็เช็คเช่นเดียวกันถ้าไปยึดติดในสิ่งนั้นที่มันก็เป็นจริงนะที่ว่าตายเอ๊ะมันด้วยเหตุกันแต่พ่อหลานไว้สาเจ้ามีป้อใจอยู่สังคมเป็นเพื่อนเดียวกัน แล้วขอมลักเมาไม่ยิงคนเดียวกันแต่เพื่อนของแกน่ะคนแรกนั่นได้กับไปยิงคนนั้นที่มีความสดใสงดงามแต่ก็มามีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะกับเพื่อนแล้วเป็นสิ่งที่จะหันได้ว่าก่อนเพื่อนคนแรกนั้นเนี่ยจะรับตาลาโลกแล้วก็บอกว่าน้องๆไปห้องเปื่อนไอ้มากรรมไอ้จะทำไอ้จะสั่งเสียก่อนที่ไอ้จะตายก็บอกเฮ้อกับเพื่อนว่าเซลเอ้ยก่อนที่ฮาจะรับตาลาโลกฮาขอฝากเมียไว้กรรมเด้อโอ้เมียกำลังก็บอกว่าไอ้จะไปอู้อย่างอันไอ้จะไปอู้อย่างอันน้องกระตึงหักอ้ายอยู่ตลอดก่อนที่รับตาละโลกนะเซลขอฝากไว้เด้อเออถ้าจะรักษาไว้ก็ดีเหมือนกันนะเซลเอ้ยแล้วเมียก็ถามว่าอ้ายทำใจได้กะบ่ใช่อ้ายจะบอกว่านรกมีจริง นึกว่าสมบัติทักกันชมท่านพระคุณเจ้าเป็นค่ะคือเป็นใจกลับนะท่านเจ้าจะอะไรป่ะนะนึกว่าจะได้ดีธรรมโมสังโฆจะมีกันนี่กาศีลทกศบ้านก็ต้องผ่อนมีชัปปะโอ้มันเป็นมอนาหกแต่ลู่นะท่านเจ้าโอ้เวลาเข้ากับผมแค่จะหมดนะท่านเจ้าจะหมดไปสามนาทีป่ะครับขอกราบแทบใจเวสาในเมตตาธรรมท่านเจ้าครับวันนี้คือแสงสว่างประทีปจากแสงธรรมะนำมาประพฤติปฏิบัติตามสติกำลังเอาขอโอ้ธรรมะง่ายๆเนาะป่ะนั้นเนาะครับไวสาครับท่านเจ้าครับขอขอบคุณท่านจัตติธรรมผู้มีจิตใจใฝ่ในธรรมสนใจในธรรมก็ขอให้ได้รู้ธรรม
ได้เห็นธรรมได้บรรลุธรรมไปพร้อมๆกันนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับจ้าเจริญพรอนุโมทนาบุญเด้อกับพ่อหนานเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่อยู่ต่างบ้านใครจะโทรมาก็โทรมาได้และขออนุโมทนาบุญกุศลบุญกินบุญตาลที่จอมพ่อจอมแม่ได้เกิดได้สร้างได้แปลงทำบุญเป็นสะพานบุญศีลเป็นสะพานทานเป็นเสบียงภาวนาเป็นแสงสว่างก่อให้เกิดนำพาเราไปเกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นไปวันนี้โพธิตามีนะน้องคนเดิมแม่ครูธัญญาคนยมแม่บัวเฉลียวขออภัยเด้อที่ไอคนยมจันจรัสเนาะแล้วอันนี้ผู้ใจเฟซบุ๊กว่าเนี่ยลาไลไลมาเนาะอ่านถูกพ้องบ่ถูกพ้องต่อมาก็มีคนยมจิตพานีอู่ทองเนาะอันนี้รับฟังที่ไหนมาฮู้เด้ออันนี้อะไรผู้ฟังใหม่และกับเมื่อผู้ใจเฟซบุ๊กชื่อว่าเมื่อเมทุกอย่าเรือนธรรมะและแม่โจรสีพาสามีแม่เอ้ยสุติวงเนาะที่รับฟังกันอยู่แม่ครูธัญญาขอบคุณเด้อว่าพ่อนานขอบคุณพ่อนานแม่ครูธัญญาเด้อขอบคุณพ่อหนานได้ฟังชัดเจนและเข้าใจธรรมยิ่งขึ้นไปเนาะใครจะโทรมาทางโทรศัพท์โทรมาได้เด้อมีทางโทรศัพท์นี่ทางในรายการยังไม่มีเนาะใครจะโทรมาพูดจากันได้เด้อโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังใครจะร่วมดำบุญเป็นเจ้าภาพสังฆทานคนยมกันที่กาเนาะรับฟังอยู่ใครจะร่วมทำบุญก็ทำบุญได้เด้อตามกำลังของเฮาถ้าบ่มีก็บ่เป็นหยังเด้อยมพ่อยมแม่ในวันข้างหน้าจะได้กล่าวอนุโมทนาปั่นปอนเพื่อแห่งกรรมที่ยมพ่อยมแม่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างบุญสร้างกุศลเป็นเจ้าภาพยอดทยาทานถวายแด่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่จะมาพร้อมกันหลายรูปนี่ก็หาโอกาสได้ยากตราบใดถ้าเอามามีการงานประเภทนี้เนาะงาน บุญงานกุศลก็มหันต์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแม่มาตัดกันเริ่มเจริญพรจ้าแม่แม่พรจ้าโอ้มาแล้วปิดวิทยุด้วยเดี๋ยวเอาไม่แท็บเตอร์แกแถวมาเปิดมหาประสิทธิ์ออกมูลามาแล้วกันโอ้มาออกเถอะมีโรงพยาบาลบ่กะน่าก็เป็นน่าเป็นห่วงไงถ้าเป็นห่วงจะมันหายไปโวยเลยจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวละเดี๋ยวละจ้าจ้าบุญรักษาแม่อ้าวแม่ก้อยอนุโมทนาตัวแม่ก้อยเด้อเปิดออกจากห้อง ICU ละตอนนี้เปิดก็อยู่ในห้องฟอกฟื้นให้กินข้าวต้มมันยังได้ละแม่ก้อยเนาะจะเดินพรแม่ก้อยเจ้าท่านพระครูไหว้สาเจ้าฟังธรรมอยู่เจ้าเจ้าอนุโมทนาบุญได้ไหมเด้อเออถ้ามหาพิธีมได้ออกโรงพยาบาลเถอะกะไม่ได้ออกเถอะแม่ท่านไปเยี่ยมก่อนไม่ได้ไปเยี่ยมเพิ่นส่งข่าวมาตั้งไลน์เนี่ยแม่หันละเนาะเจ้าพุทธศาสตร์เจ้าอ้าวโตเข้ามาได้เด้อโอ้เวลาเดือบพร้อมกับมดจะมดล่ะนี่แหละนะเวลาอันมีค่าสุดท้ายมันก็จะผ่านไป
ใต้ดวงอาทิตย์นี้โอกาสสำหรับใต้อาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่สำคัญไปเท่ากับโอกาสเจริญพรแม่นวลยอดคำปันเช้าภาษาเช้าฟังอยู่เนอเช้าบทรักษาเด้อฮะเดี๋ยวว่าจะได้แม่มดจะหมดเวลาละเออเจ้าเป็นกำลังใจให้เนอะเจ้าจ้ารักษาเด้อเอาละวันที่เด้อหมดเวลาเวลาหมดเนาะรับฟังกันใหม่เด้อ